สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเตททุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นรล่หน้าข่าวสารของส,สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูเตดเพิ่มเติมนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้โอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนะครับก่อนเกมที่เราจะพบกับเวสต์บอมในวันเสาร์นี้เนี่ยนะครับแมนยูต้องมีการเช็คสภาพร่างกายเช็คความฟิตกับ3-4กองหน้าของแมนยูนะครับว่ามีความพร้อมหรือเปล่า ราะว่าดันมามีปัญหาพร้อมกันหมดนะครับแต่มี1คนที่น่าจะร้อซนะครับแต่อีก3คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับเดลิเมยลเนี่ยได้มีการทำสกู๊ปแล้วก็มีการพูดถึงกองหน้าแต่ละบ,บุคคลของแมนยูในตอนนี้ครับที่ก็สุ่มเสี่ยงแล้วกันในเรื่องของอาจจะพลาดในเกมพบกับเวสตบอมก็ได้คนแรกครับมักซียาวเนี่ยนะฮะเราทราบกันดีว่ามี อาการบาดเจ็บที่บริเวณแผ่นหลังนะครับในเกมทีมชาติที่ฝรั่งเศสเนี่ยพบกับโปรตุเกสแล้วก็เอาชนะไป1นึ่งูนนะครับซึ่งตอนนี้มีการแยกซ้อมแล้วแล้วก็รอดูการประเมินกันว่าเกมที่ฝรั่งเศสจะเจอกับสวีเดนเนี่ยเขาจะพร้อมไหมถ้าเกิดไม่มีรายชื่อเลยนะครับแม้กระทั่งตัวสำรองแล้วก็ตัวจริงเนี่ยนะฮะก็น่าจะโดนส่งตัวกลับทันทีนะครับ ก็ต้องรอดูกันก่อนนะครับแต่ที่แน่ก็คือน่าจะไม่เป็นอะไรมากมายแต่ก็คือมันเจ็บอะ่ะมันก็ต้องเซฟไว้ก่อนถูกแล้วนะครับส่วนจะลงเล่นให้กับแมนยูได้หรือเปล่าต้องรอลุ้นกันหลังจากที่เดินทางกลับมานะครับรายที่2เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับเป็นแรดฟอร์ดนะฮะแรดฟอร์ดก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับก่อนที่จะไปทีมชาติอีกนะครับจริงๆเจ็บในเกมพบก,กับอเวตันะ บริเวณหัวไหล่นะครับแล้วก็ไปทีมชาติทีมชาติก็ประเมินดูแล้วว่าไม่พร้อมก็ส่งตัวกลับมาก็มีความพร้อมในระ,ะดับ50%ลงได้ครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเกมที่เสี่ยงสำหรับแรดฟอร์ดมากนะครับต้องรอเช่นเดียวกันในส่วนของแรดฟอร์ดนะครับนะรายที่3ครับเป็นเมสันกรีนบูธเนี่ยนะฮะเมสันกรีนบูธเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนกันกรีนบูธเพิ่งกลับมาครับ มีอาการป่วยนะครับอยู่ในระดับแบบ60-70%ได้ซึ่งต้องรอดูอาการจนวินาทีสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาที่4ครับเป็นเอสันคาวดีน่าจะมีโอกาสลงเล่น็นตัวจริงในเกมน,นี้นะครับในเกมที่เราจะพบกับเวสบอมนั่นเองนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายเต็มร้ออยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าอีก3คนนี่สินะครับก็ต้องรอประเมินกันเพราะว่ายังไม่รอ100้อนะครับนี่คือการ วิเคราะห์เกี่ยวกับสาการของกองหน้าของทางแมนยูแต่ละบุคคลนะครับจากเดล l ิเมลนะติดตามมาดูนะครับถ้ายังไม่พร้อมก็น่าจะใช้ตัวโลเทชันไปก่อนนะครับพวกคนมาต้าก็พร้อมอยู่แล้วนะครับพวกเดนนิสเจมอะไรทํานองนั้นก็น่าจะได้รับโอกาสไปก่อนนะครับหรืออาจจะมีการสลรับปรับเปลี่ยนเป็นแบบ4ี่บแบบไดมอนด์ไหมนะครับก็ได้เหมือนกันแหละนะฮะก็มันปรับเปลี่ยนได้เยอะนะครับในเรื่องนั้นนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับ ส่วน,นเรื่องต่อมากันดีกว่านะครับก็เป็นสิ่งที่ทางโซชาเนี่ยนะครับต้องมีการแก้ไขกันนะครับเป็นสิ่งที่แมนยูต้องกังวลหน่อยแหละในเรื่องของก่อนเกมที่เราจะพบกับเวสบอมมีสิ่งไหนบ้างมี3ข้อนะครับเรื่องแรกก็คือแบ็กซ้ายรับลูกชอรเนี่ยเจ็บแน่นอนอยู่แล้วนะครับหลายสัปดาห์นะฮะเตลิสเนี่ยคือทางบราซิลเนี่ยแคม ทีมชาติบราซิลเนี่ยยืนยันนะฮะล่าสุดว่าไม่มีโควิดละแต่ว่ามาที่แมนยูเนี่ยต้องตรวจอีกรอบหนึ่งนะครับต้องรอดูผลอีกรอบหนึ่งกับทางแมนยูถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ส่งลงเล่นเป็นตัวจริงได้แต่ถ้าเตลิสไม่พร้อมก็เป็นเบนดอวิลเลียมต้องรอดูกันว่าใครจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับนะ,ะตอนนี้ระหว่างเบนดอนวิลเลียมกับอเล็กเตลิสนะฮะสครับก็คือเอเดรสันคาวานีครับจะได้รับโอกาสไหมก็อย่างที่เคุยกันออกมาแล้วแหละ กองหน้าของแมนยูหลายๆคนเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับอย่างเช่นมาร์ซียวเนี่ยไม่ร้อเปอร์เซนต์แรดฟอร์ดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะถึงเวลาที่คาวดีน่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงได้แล้วให้กับแมนยูนะครับในเกมที่พบกับเวสต์บอมโอกาสมันเหมาะและ้วนะฮะแล้วก็3ครับก็คือแมนยูจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟอร์มในบ้านได้หรือเปล่านะครับตั้งแต่เปิดซีซันมาแมนยู คือแบบฟอร์มในบ้านไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ไขเรื่องนี้ได้ไหมต้องติดตามรับชมกันนะครับก็ประมัณน,นี้นี่คือ3ประเด็นสําคัญที่แมนยูต้องแก้ไขแล้วก็เป็นบางเรื่องที่ต้องกังวลกันนะครับส่วนเรื่องราวของคาร์วานีโดยตรงนะครับจากเกมทีมชาติล่าสุดเนี่ยนะฮะที่พวกเขาเนี่ยไปเจอทีมชาติบราซิลแล้วกเ็เหมือนกับว่าคาร์วานีเนี่ยไปย่ำใส่ข้อเท้า ลิชาริซอนนะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลแล้วก็โดนใบแดงเหลืองแดงได้เป็นเหลืองแดงนะนะฮะแล้วก็โดนไล่ออกกันไปนะครับซึ่งดูจาก VR ผมดูคลิปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งดู VR แล้วก็ผู้ตัดสินเนี่ยเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับก็ไปย่าข้อเท้าจริงเต็มเ็มเลยไม่โดนบอลเลยนะครับเป็นจังหวะที่คาวานี่วิ่งไล่ลิชาริซอนควบคู่กับเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปถึงบอลไปเหยียบข้อเท้าซึ่งลิชาริซอนก็บอกว่าเฮ้ยสมควรแล้วที่จะเป็นการไล่ออก นะครับเขาวานี่ก็มีการโต้เถียงอยู่แต่ว่าภาพช้า VR มันก็ชัดเจนนะครับว่ามันไม่โดนบอลเลยมันโดนข้อเท้าเต็มๆนะครับก็ตามนั้นแหละนะฮะเถียงอะไรมากไม่ได้นะครับเรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับก็นี่คือเรื่องราวของเขาวานี่ในเกมทีมชาติส่วนเรื่องราวอื่นนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากไมเคิลลิชาดนะฮะก็เป็นอดีตนักเตะของทางซิตี้นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงปอบบบาร์นะครับที่ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดแบบว่าไม่ค่อยให้ความเคารพต่อตัสังกัดเลยนะครับไม่ค่อยให้เกียรติแก่สโมสรแมนยูเลยนะฮะซึ่งบ็อกบาให้สัมภาษณ์อย่างไรก่อนหน้านั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์ทํานองว่าเขาเนี่ยอยู่กับทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยมันดูแฮปปี้มากกว่าเอ่อกับอยู่กับทางแมนเชสเตอร์เดะกับทางสโมสรทํานองนั้นเหมือนกับเขาไม่ได้พูดแบบนั้นตรงๆนะแต่ว่ามันมีการตีความว่าเหมือนกับบล็อกบาเขาอยู่กับแคม ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วมันดูมีความสุขดูแบบดูแบบสนุกสนานนะครับพอไปอยู่กับแมนยูมันดูแบบหดหู oo, นะครับไม่ค่อยสนุกสนานเลยไม่ค่อยแฮปปี้เลยมืดมนมากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ย่าแย่ทํารองนั้นนะคือหลายๆสื่อเขาตีความแบบนั้นซึ่งไมเคิลลิชร์ดก็ตีความแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับไมเคิลลิชร์ดเนี่ยบอกว่าผมคิดว่าปอปอกบาเนี่ยต้องให้ความเคารพต่อสโมสรแมนยูสักหน่อยนะครับ เราเนี่ยเคยออกมาพูดกันหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ควรที่จะปล่อยให้เอเจนต์ออกมาพูดอะไรแทนตัวองเขาเองนะครับซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโอเคแหละว่าคุณเนี่ยทำผลงานได้ดีในเกมทีมชาตินะครับในนามทีมชาติแต่คุณเนี่ยกลับมาสร้างปัญหาให้กับสโมสรที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็วางใจในตัวคุณเป็นอย่างมากนะครับนั่นคือสิ่งที่ไมเคิลลิชาร์ดบอกมาว่า ปอบอกบาต้องให้เกียรติกับสโมสรอนทังกัดมากกว่านี้นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของ m มเกอลิชาที่น่าสนใจแถมทั้งมีการเปิดโบวตจากเว็บไซต์ The p e o p l e s o n นะครับได้มีการสำรวจแฟนบอลนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของปอบอกบาคือเปิดโบวตประมาณว่า๊อกบ,บาเนี่ยควรที่จะโดนโลบออกจากทีมหรือเปล่าพูดกันตรงๆก็ประมาณนี้นะฮะคือ มีประมาณพันกว่าคนนะครับแฟนบอลประมาณพันกว่าคนเนี่ยมาโหวตซึ่งโหวตออกมาก็คือแฟนบอลส่วนใหญ่โหวตให้แมนยูเนี่ยโลปบ็อกบาออกจากทีมซะนะครับแล้วก็มีเพียงแค่ส่วนน้อยครับที่อยากให้ทีมเนี่ยเก็บป็อกบาอยู่กับทีมต่อไปนะครับคือโหวตประมาณ88%มั้งนะครับแล้วก็อีก12%เนี่ยเป็นการโหวตให้บ็อกบาอยู่กับทีมนะครับซึ่งมันเป็นส่วนน้อยมากแต่ว่าไม่ใช่แฟนบอลทุกคนนะครับ แฟนบอลบางส่วนที่โหวตนะฮะมาร่วมโหวตประมาณพันกว่าคนนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนะโอเคนะครับก็นี่คือประเด็นเกี่ยวกับปล็อกบาร์นะฮะส่วนเรื่องราวข่าวกอสิบที่เอามาฝากกันนะครับปิดท้ายกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวของทางเดมเบเล่นะครับเดมเบเล่ของทางบาซ่าั่นเองนะครับก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์แจ็คแบบต่อเนื่องนะฮะตามรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยก็รายงานกันออกมานะครับว่า ตอนนี้แมนยูกับอาร์เซนอลก็ยังคงให้ความสนใจอุสมานเดเบเล่แบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็เตรียมที่จะหวนกลับมาล่าตัวเดเบเล่อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะฮะซึ่งดูแล้วก็ทางบาซาก็ไม่ได้กักด้วยครับบาซาก็พร้อมเชื่อปล่อยนะครับสำหรับสัญญาของเดเบเล่เนี่ยเหลือสัญญากับทางบาซายจนถึงปี2023นนะฮะซึ่งมันก็อาจจะทำให้บาซ่าเนี่ยยอมปล่อยแบบ สุดถูกนะครับไม่แพงจนเกินไปนะฮะซัมเมอร์ที่ผ่านมาถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ80-90ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ซัมเมอร์ปีหน้าอาจจะลดลงมาเหลือประมาณ 60- 70ล้านปอนด์ได้นะครับก็ดีกว่าสุ่มเสี่ยงที่จะเสียไปแบบฟรีๆแล้วกันนั่นคือมุมมองของทางบาซาด,ด้วยนะครับก็ติดตามดูนะฮะเป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับจริงๆความต้องการของทางแมนยูเนี่ยก็คือการยืมตัวนะครับไม่ถึงขั้นที่จะต้องซื้อขาดนะตามรายงานก่อนหน้านั้นนะครับ แต่ว่าบาซ่าเนี่ยเหมือนกับถ้าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ต้องไปแบบถาวรน่ะคุณต้องซื้อแบบถาวรเงินก้อนเท่านั้นนะครับซึ่งแมนยูก็ถอยละแต่ไม่รู้ว่าซัมเมอร์ปีหน้าจะสนใจอีกรอบไหมนะครับแล้วก็กรณีของเดบล่เนี่ยมันเป็นกรณีที่เป็นตัวเลือกสำรองของซานโชนะครับเพราะฉะนั้นมันบอกได้ยากนะครับในเรื่องนั้นนะส่วนต้งนาของเจโรซานโชครับก็มีรายงานกระออกมาจากหลายๆสื่อในอังกฤษนะครับ เขาบอกว่าแมนยูเนี่ยเตรียมที่จะทำแบบเดียวกับทางเชลซีที่เชลซีไปซื้อทางคริสเตียนปุโรสิตมาผมยกยง่ายๆแล้วกันนะครับในกรณีของแมนยูเนี่ยเอ,า,อยาง่ายๆเลยนะกรณีของแมนยูไม่ต้องไปถึงปุโรสิตหรอกเอาของแมนยูก็คืออามัดเดียนโลนะครับสำหรับอามัดเดียนโลเนี่ยไปซื้อจากทางอะตาลันต้าตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนใช่ไหมครับซัมเมอร์ที่เพิ่งจบไปนี่แหละแล้วก็คอยมาย่างในช่วงมกราคมอะ่ะ เนะฮะเข้าใจไหมครับทำนองนั Del ้นเลยแมนยูจะทําแบบนั้นกับทางจ่ายดอนซานโชก็คือจ่ายเงินไปก่อนทาดิวให้เสร็จสิ้นก่อนก่อนที่จะถึงซัมเมอร์ปีหน้านะครับซึ่งมันถามว่ามันช่วยแก้ปัญหาอะไรได้มากไหมก็แน่นอนเงินก็ต้องจ่ายเท่าเดิมแหละร้อยกว่าล้านถูกไหมครับแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือแมนยูไม่ต้องไปแข่งกับทีมอื่นให้เยอะมากมายอะไรในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะว่าซัมเมอร์ปีหน้ายังไงครับทีมหลายทีมก็ต้องกลับมา สนใจจะดอนซานโช่อีกครั้งอยู่แล้วเพราะว่าซัมเมอร์ปีหน้าสถานการณ์เงินก็คงที่จะดีขึ้นกับหลาย,ลายสโมสรถูกไหมครับซัมเมอร์ปีก่อนมันมีโควิดนะครับแล้วก็มันอยู่ใกล้โควิดเกินไปก็เลยทําให้หลาย,ลายทีมเนี่ยไม่สนใจนะครับไม่มีเงินมากพอแต่ว่าตอนนี้ซัมเมอร์ปีหน้าก็น่าจะกลับมาเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็คือเรื่องดีนั่นแหละที่ไม่ต้องไปแข่งแย่งกับหลายๆสโมสรอ,อีกแล้วถ้าเกิดจบดีกันได้ในช่วงกลางซีซั่นแบบนี้ในช่วงระหว่างแข่งขันนะครับก็คือตกลงกันได้ปุ๊บ ก็ปล่อยให้ดอดมุนใช้งานไปก่อนคอยย้ายมาในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเอานะครับนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าจะทําได้หรือเปล่าละ่ะนั่นคือปัญหาสําคัญเพราะว่าตอนนี้แมนยูก็ข่าวล่าสุดก็ยังไม่ได้ขยับเลยนะเรื่องของการคว้าตัวจรอร์นซาโชอีกครั้งก็คือเหมือนกับแมนยูจะรอแต่ช่วงตลาดซื้อขายอย่างเดียวนะครับนะกลยุทธ์แบบนี้มันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่านั่นแหละคือปัญหาคือดอดมุนจะยอมคุยด้วยไหมนะครับในเรื่องนั้นนะ โอเคครับก็รอติดตามกันดูนะครับในเรื่องของการคว้าตัวจราร์ดอนซานโชแบบเาขาเรียกว่าคว้าตัวแบบไว้ก่อนแล้วกันนะครับคว้าตัวเอาไว้แล้วก็คอยไปชูเสื้อกันหลังจากจบซีซั่นทํานองนั้นนะครับอธิบายแบบไทยๆง่ายๆนะครับโอเคไว้ว่ากันแล้วกันนะครับเรื่องราวของตราซื้อขาักเตะยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ถ้าเกิดเข้าสู่เดือนหน้าเนี่ยมันน่าจะมีข่าวที่เน้นกว่านี้แล้วแหละเพราะว่าธันวาแล้วก็พอธันวาปุ๊บ ก็เข้าสู่ตลาดซื้อขายกลางซีซั่นก็น่าจะมีข่าวที่มันแน่นขึ้นมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นนะครับก็เราติดตามกันอีกเล็กน้อยแล้วกันอีกนิดหน่อยนะฮะโอเคครับลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ